พื้นที่อื่นเขาท่วมเขาอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยแรงมันมีพื้นที่เขาตะกุบเนี่ยเวลาฝนมาเนี่ยมันจะปะทะเขาแล้วมันก็ข้ามไปตกที่วังน้ำเย็นบ้างตกที่คลองหาดบ้างเมื่อก่อนนี่ไปแย่งน้ำกันเลยนะสมัยแรงๆอ่ะใครตื่นก่อนได้น้ำก่อนส่วนนึงไม่ไหวจริงๆเขาก็จะเข้าไปหาทำงานที่กรุงเทพถ้าจะไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่ชาวบ้านเดือดร้อนครับคุณก็ทำหนังสือไปขอชลประทานสิจบครับสมัยก่อนที่ราชการเอาโครงการลงมาให้ชาวบ้านอย่างเดียวใช่ไหมคะโดยที่ชาวบ้านเนี่ยเป็นแค่ผู้รับแต่เขาไม่เคยเป็นผู้ร่วมสร้างร่วมลงแรงพอมีปัญหาปุ๊บเกิดระบบต่างๆเสียเขาก็จะบอกว่าอ่างของชลประทานเขาไม่เคยตอบเลยว่าเป็นอ่างของเขาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐถือว่าเป็นโครงการที่ทำเรื่องความสัมพันธ์กับคนในชุมชนถ้าโครงการหรือหน่วยราชการเข้าไปใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเข้าไปพิจารณาความเหมาะสมสำรวจออกแบบจัดสรรงบมาให้ก็เท่ากับว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดเมื่อเป็นคณะทำงานเสร็จเนี่ยเราต้องรู้การใช้น้ำของพืชก่อนนะจะต้องท่องจำให้ได้ว่าพืชแต่ละชนิดใช้น้ำประมาณเท่าไหร่เพื่อไปบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแผนที่ข้อมูลเพื่อที่จะไปยื่นโครงการใหญ่ๆจะไปพูดปากเปล่าว่าตรงเนี้ยบ้านเดือดร้อนนะตรงเนี้ยเดือดร้อนอ่ะเราไม่มีข้อมูลอะไรไปให้เขาเลยเขาจะเชื่อเราไหมล่ะรู้สึกดีใจมากครับเราได้เอาข้อมูลของเราที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยไปในหน่วยงานต่างๆได้รับรู้ว่าหมู่บ้านนี้8 9หมู่บ้านตรงนี้นะมีข้อมูลอย่างนี้ถามว่าวิจัยไหมผมไม่เรียกว่าวิจัยผมเรียกว่าการทำงานให้เรารู้เบื้องต้นในการใช้ชีวิตประจำวันของเราจริงๆมันเป็นเรื่องของการที่กรมชลหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยเปิดใจเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเขาลุกขึ้นมาจัดการตัวเองเจ้าหน้าที่กรมชลเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นที่ปรึกษามาทำงานร่วมกับชุมชนส่งเสริมให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจการแก้ปัญหาของเขาและนำไปสู่การใช้งบประมาณของประเทศเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการแบบนี้มันน่าจะขยายไปในชุมชนที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยใช้กระบวนการที่ทำให้ชาวบ้านทำข้อมูลแล้วทำแผนอย่างเป็นระบบแบบที่ชุมชนทุ่งมหาเจริญนี่ใช้นะครับ